ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมทำการทดสอบไปแล้วนะครับลีโอน่าบูเลดิสนะครับทำการทดสอบเล่นแผ่นไปแล้วทีนี้ผมจะมาเสียบฮาร์ดดิสนะครับเป็น external hard disk นะครับที่เราใส่ไฟล์หนังไว้เยอะๆนะครับมาดูกันนะครับว่าการอ่านแผ่นไฟล์หนังเยอะๆใหญ่ๆนั้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบ USB เข้าไปเลยนะครับหลังจากเสียบเข้าไปแล้วนะครับนี่ฮาร์ดดิสก์ผมมันก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาแล้วนะครับหน้าจอก็จะขึ้นคำว่า USB นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็จะมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับจะใช้รีโมทนะครับในการเข้าไปดูไฟล์หนังหรือว่าไฟล์เพลงในนี้นะครับไปดูกันว่ามีไฟล์อะไรบ้างนะครับใช้ลูกศรนี่ครับลูกศรชี้มาทางขวาตรงนี้เลยนะครับภาพมันก็จะเบลอๆหน่อยนะครับนี่ครับลูกศรชี้มาทางขวามาตรงคำว่าการจัดการไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็ enter เข้าไปนะครับ enter เข้าไป USB 1นะครับเข้าไปดูใน USB 1นะครับว่ามีไหมเอาเป็นภาพเคลื่อนไหวก็คือภาพยนตร์นั่นเองนะครับเลื่อนลงมาภาพที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ enter เข้าไปนะครับ enter เข้าไปมันก็จะขึ้นว่ากำลังอ่านนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟกระพริบๆๆๆเลยนะครับตรง USB เรานะครับไม่ใช่ตรงExternal Hard Disk นะครับมันกำลังอ่านนี่ครับมีไฟล์หนังขึ้นมาแล้วนะครับที่ผมเก็บหนังไว้นะครับผมจะเลื่อนลงมาดูสมมติว่าเราจะดู Transformer นะครับแล้วก็ Enter เข้าไปเลยนะครับภาพยนตร์เรื่อง Transformer นะครับเป็นหนัง 3D นะครับที่ผมทำไว้นี่ครับมันจะเล่นเป็น2จอนะครับเนื่องจากไฟล์ตัวนี้เป็นไฟล์ MKV แล้วก็เป็นไฟล์ 3D นะครับเป็นหนัง 3D นะครับแต่ว่าจอผมเป็นจอ 2D นะครับเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งออกเป็น2จอแบบนี้นะครับถ้าเป็นทีวี 3D ถ้ามันเป็น2จอแบบนี้ให้เรากดที่รีโมทกดตรงคำว่า 3D มันจะรวมเป็นจอเดียวแต่เป็นระบบ 3D แล้วก็ใส่แว่นตาดูได้เลยนะครับนี่คือทำการทดสอบนะครับโหมดของ External Hard Disk นะครับคุณผู้ชมครับกับเครื่องเล่น Leona 3D นะครับใช้ Hard Disk นะครับในการเสียบดูหนังเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นลีโอน่าบูเลดิสนะครับเสียบนี่ครับที่มันขึ้น2จอก็เพราะว่าเป็นหนังไฟล์ 3D นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ MKV เพราะว่าทีวีเครื่องนี้นะครับไม่มีระบบ 3D หรือว่า3มิตินะครับก็เลยรวมจอไม่ได้นะครับถ้าเป็นทีวี 3D นะครับให้เรากดที่โหมด 3D มันจะรวมเป็น1จอเป็นจอเดียวนะครับแล้วภาพก็จะเป็น 3D ออกมาก็ใส่แว่นตาดูได้เลยนะครับผู้ชมครับนี่คือ Leona Bule 3D นะครับผมเล่นไฟล์หนัง 3D จากฮาร์ดดิสก์ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเล่นฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับภาพแจ่มเลยนะครับขออภัยนะครับมันสะเทือนแล้วมันก็หลุดนะครับผู้ชมครับเอาใหม่นะครับUSB กด Enter เข้าไปใหม่ได้เลยนะครับกดคำว่ามันไม่ตรงนะครับนี่ตรงแล้วครับเลื่อนแล้วก็เลื่อนลงมาที่ภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ enter ไปนะครับคุณผู้ชมครับมันก็จะขึ้นมากำลังอ่านนะครับนี่แล้ว USB ก็จะมีไฟกระพริบๆๆๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่มันกำลังอ่านนะครับถ้ามันอ่านไฟล์ได้มันก็จะมีรายชื่อหนังเมื่อกี้นี้ผมดู Transformer นะครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องอื่นอวตารนะครับมาดูเรื่องอวตารบ้างปุ๊บนี่ครับกดภาพยนตร์เรื่องอวตารมาแล้วนะครับนี่ครับ2จอหมดเลยนะครับเพราะว่ามันแบ่งออกมาเป็น2จอเพราะว่าเป็นไฟล์ 3D นะครับไฟล์ MKV 3D แล้วก็เซฟลงใน External Hard Disk ตรงนี้แหละครับนี่ครับก็ดูได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมทำการสต็อปแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับสำหรับเครื่องเล่น Bule Disc Leona นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ